ผลการเลือกตั้งสภาแห่งชาติปากิสถานของทางการในขั้นต้นค่อยๆเปิดเผยให้ทราบอย่างซาซ่าในวันศุกร์นี้หลังจากได้มีการล่อถาดนนานและการกล่าวหาว่ามีการส่อกงคะแนนเพื่อส่วยบรรดาพรรคที่นิยมทหาร การปนบัตยังมีขึ้นในวันพารวานีทางกลางที่มีการสั่งให้โจ๊ะการใส่โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตในทั่วประเทศและได้เกิดความมันแหงขึ้นอย่างกระจัดกระจายซึ่งได้พาให้มีความสงสัยเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งและความหน่าเสือถือของการเลือกตั้งที่เป็นปัญหาทกเทียงโต้แย้งกันอยู่แล้วนั้นคณะกรรมการเลือกตั้งของปากีสถานได้ประกาศผลการเลือกตั้งจํานวนหนึ่งในตอนเช้าของวันศุกมนีสิบสองสโมงหลังจากการปน ัในทั่วประเทศที่มีประชาชน2 4 1ล้านคนได้ปิดลงกรรมธิการได้ประกาศผลการเลือกตั้งเพียงแต่สาเท่านั้นมาหออตอนบายของมื่อนี้ผลการเลือกตั้งแสดงเห็นว่ากลุ่มของบรรดาผู้สมัครอิสละที่ได้หับการสนับสนุนจากพรรคปากิสถานตารีกอ e ีอินซาบหรือ PTI ของอดีตนายกรัฐมนตรีอิมรานค้านที่ถือคุมขังอยู่นั้นได้หับคะแนนด กว่าที่คาดกันไว้ทั้งทที่ได้ตกเป็นเป้าในการปราบป,ปามของรัฐบาลก่อนหน้าการเลือกตัง้งการแข่งขันดังกล่าวแม่นเพื่อเลือกเอาบอนนั่ง2 6 6บอลอยู่ในสภาแห่งชาติหรือสภาต่ำของประเทศ